ชมวันพุธที่7มีนาคมปี2561นะครับเมื่อวานเต้ยอยู่ก่อนรอบแต่ณตอนนี้เวลานี้10 โมง 40 นาทีเต้ยอยู่ที่ก่อนราชนะก่อนราชน้อยนะฮะหรือมีอีกชื่อนึงว่าไพเรทบีชนะหรือหาดโจรสลัดดูสิน้ำใสน้ำใสนะมีแต่ณตอนนี้ก็มีแต่นักท่องเที่ยวของซีสตาร์นะที่ได้มาพักผ่อนอยู่บนเกาะโปรแกรมเกาะราชาน้อยของซีสตาร์เนี่ยจะประกอบไปด้วยราชาน้อยจะมารีแลกซ์ที่บีชนี้ขั้นต่ำ1 ชั่วโมงครึ่งมาทำอะไรมารีแลกซ์มาว่ายน้ำมาสโนว์เกิลมาแก้ผ้ามาอะไรก็ว่าไปนะเสร็จแล้วเราจะไปไหนเราก็จะไปดำน้ำจุดแรกตรงไหนครับปกติอ่ะจะเป็นบานาน่าเบย์แต่มันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยนะสภาพอากาศด้วยเสร็จแล้วเราก็ตรงไปที่เกาะราชาใหญ่ไปทำอะไรครับกินข้าวกามีอะไรให้กินครับโอ้อันนี้ก็ตอบไม่ได้นะครับว่ามีอะไรเพราะว่าทางโรงแรมอ่ะเรานักท่องเที่ยวที่มากับซีซาร์โปรแกรมนี้เราทานที่โรงแรมลายาบรีรีสอร์ทอย่างที่เต้เคยบอกว่าถ้าท่านใดจะไปพักที่นี่แค่บอกว่าเป็น FC ลาเต้ก็ได้แพงพิเศษ 20% ไม่ใช่ได้ลด 20% นะติดต่อที่โรงแรมได้เลยบอกว่าเป็น FC ลาเต้นะครับได้ลด 20% นะครับอ่านก็คือทานเป็นเซตนะไม่ใช่บุฟเฟ่จัดเลยมากับใครก็นั่งกับคนนั้นแบบส่วนตัวไม่ใช่ว่าไปนั่งมั่วกันเนี้ยไม่ใช่นะเสร็จแล้วพอทานเสร็จก็มีเวลารีแลกซ์อยู่หาดตรงหน้าโรงแรมเนี่ยอีกประมาณชั่วโมงกว่าเลยนะเพราะว่าโปรแกรมของเราเนี่ยจะเป็นโปรแกรมแบบรีแลกซ์ค่ะไม่ใช่จุ่มทัวร์นะพอเสร็จแล้วปั๊บไปไหนไปดำน้ำอีกหนึ่งจุดแถวบริเวณเกาะราชาใหญ่ตอบไม่ได้ว่าจุดไหนเอาเป็นว่าตรงไหนคลื่นสงบปลอดภัยก็จอดดำตรงนั้นนะคะเซฟที่เฟิร์สนะท่านผู้ชมเสร็จแล้วเราจะไปตามล่าหาปลาโลมาตามล่าปลาโลมาที่ไหนเกาะไม้ท่อนนะเกาะไม้ท่อนแต่เราไม่ขึ้นเกาะไม้ท่อนทำไมถึงไม่ขึ้นครับขึ้นทำไมครับวนดูปลาโลมาดีกว่าแต่บอกไว้ก่อนเลยนะสมมุติไป10ครั้งเต้เจอ8ครั้งนะครับเต้เจอ8ครั้งแต่ส่วนใหญ่แล้ว 90% จะเจอนะครับจะเจอแล้วเสร็จแล้วจากไม้ท่อนก็กลับไปที่ท่าเรือ4สตาร์วิสิตเป็นว่าเพียงไม่ใช่15ชั่วโมง15นาทีโดยเรือลำนั้นสปีดกัจจมารันพัทรพร2ที่เต้ลงบันไดหน้าเรือนั่นแหละคือลำนั้นนะจุได้40-45ชีวิตนะวันนี้เรามากัน39ชีวิตนะฮะถ้าเป็นของเราล่าเริงมากผมไม่ได้มาพรุ่งนี้เนี่ย FC เต้จะต้องไประนองแล้วนะครับก็กราบขออภัยนะครับ FC ที่ได้จองกอสวินเกาะราชาน้อยและเกาะลอกกับเต้เต้ต้องขอเบี้ยวไปหาเต้ที่บัวดีกว่าเนาะตั้งแต่วันที่9มีนานี้จนถึง10พฤษภาปี61เจอกับลาเต้เนี่ยดำเนี่ยได้ที่เกาะบัวจังหวัดระนองนะแล้วเดี๋ยวเต้จะพากินพาเที่ยวด้วยนะตอนนี้ก็อากาศดีเนาะแต่ตอนนี้น้ำกำลังขึ้นเพราะเมื่อเช้าว่าน้ำลงพอน้ำลงนะมันจะเป็นสองชายหาดเลยเหมือนทวินบีชนะครับที่ระนองแต่ว่าทวินบีชนั้นน้ำมันไม่ขึ้นแบบนี้เห็นปะมันจะเดินไปทางนู้นได้ถ่ายรูปได้แต่พอเวลาน้ำขึ้นจะเป็นชายหาดเดียวเลยนะเป็นชายหาดเดียวโปรแกรมมาขึ้นอยู่กับอากาศด้วยนะครับขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยบางครั้งมาเกาะราชาตอนบ่ายบางครั้งไปดูปลามาตอนเช้าแล้วแต่ธรรมชาติควบคุมธรรมชาติได้ไหมคะควบคุมไม่ได้ไงควบคุมได้บ้างคะโอเคนะพอแล้วดีกว่าสงสารน้องหมิวเดี๋ยวเสร็จจากนี้เต้จะพานักท่องเที่ยวของเต้ไปดำน้ำที่บานาน่าเบย์หรือจุดที่มัน
ปลอดภัยนะปลอดภัยวันนี้มี FC มา8คนนะครับมาจากคือเป็นลูกค้าเก่าตาชัยนะน้องกู้นางได้อยู่ต่างประเทศนะวันนี้ก็มานะมาก็แบบดีใจที่3ปีที่แล้วนางไปตาชัยและนางก็กลับมาตลอดนะแล้วก็มีเพื่อนๆ นะมีน้องๆ นะน้องๆบล็อกเกอร์มาด้วย3เพจแต่ไม่บอกว่าเพจไหนเดี๋ยวเราลงไปดูกันแล้วเจอกันใหม่พบกันใหม่กับคลิปหน้าท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ